ยิ่งใหญ่กว่าเดิมกับมหกรรมเครื่องเสียงบ้านและโฮมเทเตอร์งานแสดงโชว์ชุดเครื่องเสียงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจัดแสดงโชว์เครื่องเสียงและโฮมเทเตอร์มากกว่า 1,000 ล้านบาทพร้อมสินค้าลดราคามากกว่า 70% วันแรกแจกฟรีเครื่องเสียงหลายรายการในงานพบกับพริตตี้เกรดพรีเมียมระดับไฮเอนด์หลาย10ชีวิตห้ามพลาดกับงาน Audio Nice High End Show ณ Impact เมืองทองธานีอาคาร Challenger Jupiter ชั้น1คนรักเครื่องเสียงบ้านและโฮมเทเตอร์ต้องไปAudio Nice High End Shows ณ Impact เมืองทองธานีอาคาร Challenger Jupiter ชั้น1คนรักเครื่องเสียงบ้านและโฮมเทเตอร์ต้องไปยิ่งใหญ่กว่าเดิมกับมหกรรมเครื่องเสียงบ้านและโฮมเทเตอร์งานแสดงโชว์ชุดเครื่องเสียงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจัดแสดงโชว์เครื่องเสียงและโฮมเทเตอร์มากกว่า 1,000 ล้านบาทพร้อมสินค้าลดราคามากกว่า 70% วันแรกแจกฟรีเครื่องเสียงหลายรายการในงานพบกับพริตตี้เกรดพรีเมียมระดับไฮเอนด์หลาย10ชีวิตห้ามพลาดกับงาน Audio Nice High End Show ณ Impact เมืองทองธานีอาคาร Challenger Jupiter ชั้น1คนรักเครื่องเสียงบ้านและโฮมเทเตอร์ต้องไป
ดิโอไนซ์ไฮเอ็นโชว์ณ Impact เมืองทองธานีอาคารเชลเลนเจอร์นี่ก็คือช่วงเวลาที่หลายๆท่านเนี่ยรอคอยอยู่เพราะว่าเดี๋ยวเรานะคะจะจับรางวัล3รางวัลแล้วซึ่งรางวัลของเราเนี่ยโอ้โหมูลค่านับแสนเลยไม่ว่าจะเป็นนะคะรางวัลที่เป็นสร้อยเพชร Heart and Arrow นะคะจากห้างเพชรหลี่เสงนั่นเองรวมไปถึงนะคะกำไลหยกพม่าอีก2วงแต่ว่าตอนนี้นะคะได้เวลาแบบว่ามงคลและเดี๋ยวเชิญผู้จัดพี่เอ็ดดี้นะคะเชิญเข้ามาหน่อยค่ะสวัสดีครับโอ้โหเดี๋ยวให้พี่เอ็ดดี้เป็นผู้จับครั้งแรกเลยที่ได้อยู่ในงานเครื่องเสียงที่มี Kitty Audio Night เขาเรียกว่า Audio Angel สวยสุดนะครับผม High End นี่คัดมาแล้วเนี่ย4ดาวสวยสุดคะเลือกไม่ได้แล้วเลือกไม่ได้แล้วคนนี้โอ้ครับพี่น้องครับก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับคนที่ได้รางวัลไปแล้วในวันแรกเนาะเราจับลำโพง Focal ตั้งพื้นนะฮะแจกไปแล้วและแจกลำโพงบุ๊คเชลอีก2คู่3คู่อ่ะวันแรกโอ้วันแรกไปแล้ว3คู่แต่ว่าวันนี้นะคะเอาใจคุณพี่ๆที่อยู่ทางบ้านแล้วอยากจะมีของขวัญมอบให้ภรรยาเมื่อวานมันเป็นของขวัญตัวเองไปแล้ววันนี้ให้ภรรยาละกันเพราะเป็นเครื่องประดับจากห้างเพชรหลี่เสงที่เปิดมายาวนานกว่า90ปีใช่นะครับต้องบอกว่าร้านเพชรอันดับต้นของเมืองไทยใช่ค่ะเข้าไป YouTube จะเจLS Jewelry Group หรือหลี่เสงห้างเพชรหลี่เสงเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งเลยเพราะเขาให้ความรู้ในออนไลน์เบอร์หนึ่งด้วยใช่แล้วค่ะนะครับก็เรียกว่านะครับตรงนี้นะครับหลังจากที่นักเล่นเครื่องเสียงเหน็ดเหนื่อยกันมานานนะครับแล้วก็ต้องแอบเอาเครื่องเสียงเข้าไปในบ้านเนี่ยภรรยาก็ต้องแบบว่าตบตีเครื่องละแสนก็ต้องบอกว่าเครื่องละหมื่นเครื่องละหมื่นเครื่องละล้านอาจจะบอก 30,000 อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมต้องโกหกกันไปเพราะฉะนั้นเลยเห็นความสำคัญนี้ต้องขอกล่าวว่าคุณห้างเพชรหลี่เสงด้วยก็เลยจับสร้อยเพชรแต่ก่อนหน้านี้แจก2รางวัลก่อนเนาะ2รางวัลเป็นกำไรหยกจากพม่าค่ะที่คุณติวเตอร์ถืออยู่ด้านโน้นเลย2รางวัล นะคะที่จะเป็นผู้โชคดีเดี๋ยวแคสได้ชื่อนึงก่อนเอาชื่อเดียวก่อนเอาชื่อไหนนะครับ2รางวัล5มองเพชรนี้5มองชื่อหนูหรือเปล่าอ้าวท่านได้นะครับมาแล้วค่ะเดี๋ยวซูมเข้าไปหน่อยด้วยได้นะคะชื่อคุณอัฐพลนะคะถ้าผิดขออภัยนะคะอัฐพลรักน้อยค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ080913 Audio ไหนค่ะให้ดูเลยชื่อนี้นะคะอันนี้นะครับเอามือปิดเบอร์โทรนี่นะคะเดี๋ยวทีมงานจะติดต่อไปตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ตามเบอร์โทรที่ให้ไว้นะคะคุณอัฐพลรักน้อยนะคะเป็นผู้โชคดีที่ได้รางวัลเป็นกำไลหยกพม่าจากห้างเพชรลีเซ็งนั่นเองค่ะท่านแรกเดี๋ยวเรามาดูท่านที่2กันว่าจะเป็นใครท่านที่2แฟนขออนุญาตนะคะโอ้โหชื่อผู้โชคดีอ่านยากจังเลยพี่เอ็ดดี้อ่านออกไหมคุณอะไรไกลอะไรนะไกลอ่ะช่วยดูอ่านออกไหมไกลไกลสอนอาจจะไกลสอนไหมอ๋อไกลสอนไกลสอนอ่ะคุณไกลสอนนะคะนามสกุลไม่อยากอ่านเพราะว่ากูอ่านผิดเอาเป็นเบอร์โทรละกันเนาะเบอร์โทร081802 Audio Night802123บอกไปเลยละกันอันนี้นะคะคือผู้โชคดีที่ได้กำไรหยกพม่านะคะจากห้างเพชรหลี่เสงนั่นเองแต่เดี๋ยวเราก็จะจับรางวัลที่1กันแล้วอันนี้รางวัลที่2เป็นไงฮะคิดว่ารางวัลที่1ชื่อหนูต้องล้วงนานๆนะรางวัลที่1เนี่ยอ้าวเดี๋ยวโชว์ก่อนกล้องจับก่อนนะครับเป็นสร้อยคอเพชร Heart and Arrow นะคะนี่น้ำงามที่สุดเลยจากห้างเพชรหลี่เสงที่เปิดมายาวนานช่วยแปลหน่อยช่วยกดลงนี่นะมูลค่านับแบบว่าอุ้ยเกินแสนเลยให้ข้อมูลนิดนึงสร้อยฮาร์ดเพชรเนี่ยฮาร์ดแอนด์แอโร่คืออะไรครับก็คือเป็นรูปนี่เป็นรูปหัวใจนะคะเป็นรูปหัวใจนะคะใช้กล้องสองนะครับใช้กล้องสองจะเป็นรูปหัวใจแล้วก็จะมีลูกศรลูกศรเนี่ยหัวใจหัวใจแล้วมีลูกศรนะครับแสดงความรักกับภรรยาได้อย่างดีเลยลูกศรมันก็เหมือนตัวคิวปิดจริงลูกศรปักหัวใจนี่คือเพชรที่แพงที่สุดในโลกต้องเป็นฮาร์ดแอโร่นะครับแล้วมูลค่านี่เกินครึ่งแสนเลยนะพี่เอ็ดดี้มูลค่ากว่าครึ่งแสนเลยสำหรับรางวัลที่หนึ่งนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดี
อะไรเมื่อกี้พูดอะไรนะจับเลยค่ะจับ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 รางวัลจับรางวัลพี่น้องครับตื่นเต้นนะครับค่ะเดี๋ยวสำหรับท่านนี้นะครับเราเริ่มจับกันเลยนะครับเอาเลยครับขอให้มีความสุขมากๆทุกคนเลยลุ้นเลยลุ้นเลยว่าใครจะเป็นผู้โชคดีโอ้ยลุ้นมากมากโอ้โอ้เดี๋ยวสายนี้เราต้องโทรไปด้วยต้องโทรตอนนี้เลยใช่ไหมครับมากันผู้โชคดีนะคะชื่อคุณธีรพงศ์ผู้ทวีค่ะเบอร์โทรศัพท์098โอ้พี่ดีกดเลยดีใจด้วยครับชื่ออะไรนะอีกทีคุณธีรพงศ์ผู้ทวีค่ะ098 370นะครับ098 370 370ผมมือสั่นเลย1986ค่ะ1986คุณธีรพงศ์ค่ะอ้าวนะครับผมกดกันสดๆเลยนะครับพี่น้องดูซิสปีกเกอร์โฟนเลยเดี๋ยวเราใช้สปีกเกอร์โฟนนี้คุยกับคุณธีรพงศ์นะครับไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ในงานเครื่องเสียงหรือเปล่านะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณธีรพงศ์หรือเปล่าคะครับผมค่ะโทรจากงาน Audio Night High End Show นะคะตอนนี้คุณธีรพงศ์อยู่ในงานหรือเปล่าคะอ้าวลึกทะเลาะกับเมียอยู่ฮัลโหลค่ะฮัลโหลค่ะตอนนี้อยู่ในงานหรือเปล่าคะครับผมยังอยู่ในงานไหมคะตอนนี้ยังอยู่ในงาน Audio Night ไหมคะอ๋อไม่ได้อยู่ครับอ๋อแล้วมาเดินวันไหนครับอ๋อวันแรกเลยครับมาเดินวันแรกเลยใช่ไหมคะอันนี้จะโทรมาบอกว่าคุณธีรพงศ์เป็นผู้โชคดีนะคะได้รับรางวัลที่1ค่ะเป็นสร้อยคอเพชร Hash and Arrow จากห้างเพชรลีเซงนะคะมูลค่าเกินกว่าครึ่งแสนค่ะโอ้โหยินดีด้วยนะครับแล้วอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราติดต่อนะครับหรือจะทัก LINE ID หรือเบอร์มือถือของแอดมินผมแอดดี้นะครับในเบอร์นี้ก็ได้แสดงความยินดีสร้อยนี้นะครับคงใส่เองไม่ได้นะพี่นะต้องเอาไปให้ไปภรรยาคุณลูกนะครับครับโอเคค่ะยินดีด้วยนะคะพูดถึงออเดอร์ไหนหน่อยดีกว่าได้ให้คุณธีรพงศ์มาเดินงานเครื่องเสียงเป็นยังไงเชิญค่ะงานนี้ถือว่าอลังการมากเลยนะครับโดยพอมีพวกเครื่องเสียงระบบไฮเอนด์นะครับแล้วก็ซีดีแผ่นเสียงที่ของเก่าที่หาดูยากมากนะครับนะฮะครับโอเคยังไงพรุ่งนี้ยังมีอีกวันถ้าสะดวกกราบเรียนเชิญด้วยนะครับพี่ธีรพงศ์ครับครับผมต้องการจริงๆต้องไปอยู่แล้วครับอ๋อเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันครับนะครับเดี๋ยวเก็บไปให้ครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะและนี่นะคะและนี่นะคะก็คือผู้โชคดีของเราท่านสุดท้ายในวันนี้นั่นเองโอ้ดีใจดีใจเหมือนได้เองนะเอาอันนี้เอานี้ไปกับอันนี้ดีใจเหมือนได้เองเลยเก็บกล่องเลยนะฮะเก็บกล่องเก็บกล่องนะครับผมพี่อันนี้เป็นงานที่ทุ่มทุนมากๆนะสำหรับ Audio Night High End Show ของเราครับโอ้โหงานเราปีแรกเราก็แจกใช่แจกเป็นแหวนเพชร2รางวัลนี่แสนกว่าบาทนะใช่แสนกว่าบาทเลยแต่ว่าปีนี้ของรางวัลที่เราแจกเนี่ยมูลค่าหลายแสนอยู่นะใช่หลายแสนอยู่นะเมื่อวานลำโพง3คู่วันนี้เป็นเครื่องประดับอีก3รางวัลมีแดกเดิกแอมหูฟังคุณพงคุณพาย 2-3 อันสายไฟอีกโอ้โหเยอะมากเลยนะครับก็ขอให้มีความสุขเนาะใช่ค่ะนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือเดี๋ยวลาพี่อดีก่อนแต่ว่าแคสกับติวเตอร์จะทำหน้าที่พาพี่ๆนะคะที่อยู่ทางบ้านเนี่ยไปชมอีก3โซนสุดท้ายนะคะอีก3โซนสุดท้ายเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะคะไปด้วยกันเริ่มที่โซนแรกจากทางด้านนี้เนาะได้เลยเราไปเนี่ยเข้ามาบูธแรกห้องแรกเลยนะฝากพิธีกรสาวสวยต่อหน่อยค่ะค่ะมาเลยค่ะอันนี้นะคะจะอยู่หน้าประตูเลยลงทะเบียนเข้างานมาปุ๊บเจอโบสถ์นี้เป็นบูธแรกเลยค่ะใช่ค่ะซึ่งบูธนี้นะคะจะมีแผ่นเสียงใช่เยอะแยะมากมายเลยเป็นแผ่นเสียงแผ่นซีดีชอบแบบไหนนะคะสามารถมาเลยอ๋อ Nick Studio นี่ Nick Studio นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความคลาสสิกนะคะก็เดี๋ยวให้คุณพี่เขาบอกโปรโมชั่นสักนิดนึงแล้วกันให้มาแนะนำอยากจะให้แบบว่าเรื่องแนะนำได้เลยค่ะด้านนี้เลยค่ะเดี๋ยวดูกล้องมองกล้องด้านนี้นะคะบูธของ Nick Studio นะฮะมาออกงานกับ Audio Night ปีนี้ประสบความสำเร็จมากครับเพราะเรามีลำโพงที่ได้รับยกย่องว่าดีสุดในโลกค่ะแล้วก็สามารถเซตให้มันเสียงดีมากตั้งแต่วันแรกเลยไม่มีความเครียดเลยค่ะแล้วก็ดีใจมากที่แบบผู้มาชมนี่ฟังแล้วก็ประทับใจฮะค่ะไอ้ช่วงเรื่องแผ่นนี้เรา number 1อยู่แล้วฮะแผ่นของเรานี่แบบสุดยอด
แล้วก็รถแรกแจกแถมเหมือนอย่างทุกเทศกาลงานค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะวันสุดท้ายเดี๋ยวขอให้ขายได้แบบเฮงๆยอดปังๆเลยแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวถัดมาทางด้านนี้กันบ้างนะคะเราจะเห็นอยู่ว่าเป็นโซนที่เป็นห้องเป็นห้องเล็กๆ3ห้องตรงนี้เราเดินผ่านกันมาแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้เข้าไปดูข้างในในแต่ละห้องว่าในแต่ละห้องเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยที่ห้องแรกแต่มองคร่าวๆแล้วเป็นลำโพงอ๋อมาโซนนี้ก่อนโซนนี้นะคะโซนนี้ก็จะเป็นลำโพงมีแอมมีโอ้หลายอย่างเลยเดี๋ยวให้แนะนำเลยดีกว่าเชิญค่ะสวัสดีครับนี่เป็นโซนของตัว Waffle นะครับแล้วก็ Audio Lab นะครับนี่ที่เราเอามาโชว์ในงานเนี่ยก็จะเป็นตัวเดนตันนะครับลินตันแล้วก็ตัว Evolution นะครับแล้วก็ Audio Lab ตอนนี้จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับตัว Omnia นะครับสําหรับ Omnia ตัวนี้จะเป็น All in One นะครับที่มีความต้องการมากที่สุดในตลาดในตอนนี้นะครับเล่นได้ครบทั้งสตรีมมิ่งนะครับ CD นะครับ DAC นะครับครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้เราก็จะมีโปรโมชั่นนะครับส่วนของพวกชุดโฮมเธียเตอร์นะครับในส่วนของชุดไดมอนด์นะครับซับวูเฟอร์แล้วก็เป็นตัว Evolution 4นะครับท่านใดสะดวกมางานนะครับเชิญได้แล้วมีพวกอัคเซสซอรี่เข้ามาโปรโมชั่นในงานด้วยนะครับโอเคขอบคุณค่ะอย่าลืมนะคะบูธอันนี้จะอยู่ตรงข้างกับห้องจูปิเตอร์5นั่นเองค่ะสามารถมาชมได้เลยโปรโมชั่นดีมากๆเลยราคาก็เรียกว่าเป็นราคาน่ารักสำหรับคนที่เริ่มต้นเล่นลำโพงเนาะใช่ค่ะก็สามารถจับต้องได้อ่ะด้านนี้กันบ้างก็สวัสดีค่ะมีคนอยู่สวัสดีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะให้ไมค์แนะนำตัวเองได้เลยค่ะครับผมก็เบิร์ดครับจากไฮไฟทาวเวอร์ครับก็สำหรับห้องนี้เราก็จัดโชว์เป็นระบบโฮมเธียเตอร์ครับซึ่งจัดมา2เซตของ Waffle Dell ครับผมก็ปีนี้เป็นปีที่ฉลองครบรอบ90ปีด้วยของแบรนด์ Waffle Dell นะครับผมก็จัดในชุดของตัว Evolution 4แล้วก็ตัว Diamond 12ครับก็สามารถแวะมาลองทดสอบกันได้นะเรื่องของคุณภาพเสียงภายในงานโอเคค่ะขอบคุณค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ห้องทางด้านนู้นกันบ้างบอกเลยว่างานเนี่ยยังเหลืออีก1วันในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งอย่างเมื่อวานเราพาไปชมในห้องใหญ่หลายคนอาจจะแบบอุ๊ยมันมีแต่ราคาสูงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูห้องเล็กๆมันมีหลายราคาด้านนอกเราก็มีเป็นราคาที่แบบจับต้องได้ราคาน่ารักก็มีนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูกันสิว่าห้องนี้มีคนอยู่โอ้ลูกค้าเต็มเลยอุ๊ยโหห้องนี้ลูกค้าเยอะมากเดี๋ยวให้กล้องแพนเข้าไปดูละกันตัวเราอาจจะเข้าไปไม่ได้ให้กล้องแพนเข้าไปดูว่าลูกค้าเยอะจริงๆตัวเรายืนพูดอยู่ข้างนอกก่อนให้กล้องแพนไปด้านในว่าลูกค้าเยอะมากๆเลยเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเจอเจ้าของบูธแล้วเอาไมค์ให้เลยสวัสดีค่ะกล้องทางด้านไหนดีชื่อร้านอะไรลองถามอันนี้ชื่อร้านอะไรคะร้านโบสไฮไฟครับครับผมเป็นยังไงบ้างคะวันนี้มีอะไรมาโชว์บ้างวันนี้คึกคักมากครับก็ลูกค้ามาหนาแน่นค่ะงานนี้ทางผู้จัดงานเขาจัดงานได้ดีมากนะครับต้องขอบคุณผู้จัดงานนะครับนะครับงานหน้าก็คือบอสไฟจะมีโซนนี้เป็นโซนพิเศษนะครับจะมีพวกอุปกรณ์มาอุดหนุนบอสเยอะๆงานหน้าจะได้จองบูธต่อเลยครับผมใครที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะอย่าลืมมานะคะกับบูธบอสครับผมอาจจะเข้าไปดูซิสเต็มไหมฮะได้ค่ะเชิญเลยแนะนำได้ค่ะกล้องอยู่ด้านในแล้วคุณพจน์เบาเสียงนิดนึงครับขอแนะนำซิสเต็มของ Bosch Hi-Fi นะครับว่าในห้อง Bosch Hi-Fi มีอะไรบ้างนะครับค่ะเริ่มต้นจากตัวด้านบนนะครับคือเครื่องเล่นแผ่นเสียงของ Nottingham นะครับเป็นแบรนด์จากประเทศอังกฤษนะครับIntegrate Amp ที่เราใช้ของ Premier นะครับค่ะ The Sound and Vision of Scandinavian นะฮะแบรนด์นี้จะมาจากประเทศสวีเดนนะครับห้องบอสไฮไฟจะเป็นห้องโชว์ความเรียบง่ายนะฮะก็คือเครื่องเดียวสามารถเล่นได้เลยนะครับหมายถึงว่าแอมป์ตัวนี้เป็น All in One เป็นสตรีมมิ่งนะฮะมีขับลำโพงได้ในตัวสามารถสตรีมผ่าน Tidal Spotify Bluetooth AirPlay ได้หมดทุกอย่างนะครับส่วนลำโพงนะครับเป็นแม่เหล็กของงานเป็นแม่เหล็กของบอสไฮไฟเลยก็คือลำโพงยี่ห้อ Harbetsลำโพงยี่ห้อ Harbetsรุ่นนี้คือ Super HL5XD ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับคู่นี้ก็อยู่ที่ 290,000 บาทเป็นลำโพงประเภท3ทาง
แฮนด์เมดจากประเทศอังกฤษว้าวเป็นแบรนด์ที่ไฮเอ็นนะฮะไฮเอ็นจากประเทศอังกฤษค่ะแล้วสน้องหม้อที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้องหม้อนะครับไฮไฟ99เป็นเครื่องกรองไฟที่ทรงประสิทธิภาพนะครับท่านจะมีความสุขกับการฟังเพลงฝนจะตกฟ้าจะร้องก็ไม่ต้องห่วงนะครับนอกจากจะให้เสียงที่ดีแล้วเนี่ยยังป้องกันฟ้าผ่าแล้วก็ไฟตกไฟเกินไฟกระชากนะครับตัวนี้สามารถป้องกันได้ทุกอย่างเลยค่ะและทีนี้ชั้นวางที่เราใช้จะเป็นของ Live Audio รุ่น Classic Rack นะครับตัวก็มาทดสอบคุณภาพเสียงอะไรกันได้เลยได้เลยค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันไปต่อกันที่ด้านนอกอีกหนึ่งห้องค่ะบอกเลยว่าบูธเราแบบเยอะมากจริงๆคือมาเดินงานเดียวคือสามารถเดินเลือกได้เลยตามครบกับไลฟ์สไตล์ครบตามที่ต้องตามหาใช่ค่ะคือถ้าเราจะมีแบบว่าโฮมเธียเตอร์ในบ้านก็คือเนี่ยแหละมางานนี้แล้วคนเดินงานตลอดคือบอกเลยว่ามันเป็นอีเวนท์ที่แบบยิ่งใหญ่เลยนะคะคนเดินงานตลอดสวัสดีค่ะห้องนี้ก็มีลูกค้าอยู่เหมือนกันเรามาดูได้บ้างค่ะเดี๋ยวให้ได้ครับผมไอ้คนไหนเป็นคนให้ข้อมูลพี่คนนี้ใช่ไหมคะเจอค่ะรับไมโครโฟนไปเลยค่ะได้เลยครับเอาเลยค่ะแนะนำห้องนี้ได้เลยค่ะรบกวนเบาเสียงให้ดีได้ครับผมโอเคเชิญเลยค่ะสวัสดีครับผมอันนี้ก็อยู่ที่บูธเลนช็อปกับคลิปนะครับผมอันนี้ก็เป็นการออกงานร่วมกันระหว่างร้านค้ากับทางบริษัทผู้นำเข้าแบรนด์คลิปนะครับผมโอเคสำหรับสินค้าที่มาโชว์ในวันนี้ก็จะเป็นชุดคลิปกับออนเกลนะครับชุดคลิปก็จะนำมาโชว์ในระบบ 5.2 system กับออนเกลตัวท็อปรุ่น RZ 50นะครับผมก็จะเป็นตัว Reference Premier ที่เพิ่งออกเมื่อ3เดือนที่แล้วอันนี้ต้องบอกว่าเป็นของใหม่ที่มาโชว์กันในงานนี้ก็เลยทีเดียวนะครับผมถ้าเกิดใครชอบดูหนังหรือใครเป็นสายสาวกที่ดูหนังด้วยความมันก็ห้องนี้เป็นห้องที่พลาดไม่ได้ตอบโจทย์เลยตอบโจทย์มากๆเลยใช่แล้วก็ต้องบอกว่ามีราคาพิเศษภายในงานด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นใครนะคะที่แบบว่าอยากจะได้ราคาพิเศษก็คือต้องมาที่นี่เลยใช่ครับผมบูธนี้เลยเชิญได้งั้นเดี๋ยวขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูบูธด้านนอกกันต่อละกันว่ามีบูธไหนบ้างที่เรายังไม่ได้เข้าไปพูดคุยกับเขาเก็บตกอาจจะเหลือไปบูธไหนบ้างบูธไหนคะเอาบูธนี้บูธนี้เราเข้าไปหรือยังอันนี้เมื่อกี้เราพูดผ่านอันนี้ให้เข้าไปใช่ไหมเพราะว่าบอกเลยว่าลำโพงเนี่ยมันต้องมาพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์สวยๆชั้นวางสวยๆแต่งห้องแต่งบ้านได้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอนุขออนุญาตยกไมค์ให้เลยนะคะเชิญเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอพิน่ายินดีที่มาออกงานนี้ค่ะแล้วก็จะพรีเซนต์ของใหม่ค่ะก็จะเป็นซีรีส์เอสแต็กค่ะงานนี้อ๋อนี่ค่ะอุ๊ยดูสวยงามมากอันนี้จะค่ะดีไซน์ก็คือการใช้งานจะเต็มพื้นที่เลยค่ะค่ะแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับงานนี้ค่ะซื้อ 5,000 ขึ้นไปลด 15% เลยว้าว 15% เยอะนะส่งฟรีทั่วไทยด้วยค่ะส่งฟรีทั่วไทยด้วยใช่ค่ะเรียนสุดคุ้มเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะงานวันสุดท้ายพรุ่งนี้อีก1วันเนาะนี่1วันค่ะโอ้โหนี่นะฮะขอเดี๋ยวช่วยแจ้งได้เลยค่ะค่ะยินดีต้องบอกอย่างนี้ครับพี่น้องครับขออนุญาตนะครับเนื่องจากผมสัมผัสกับแบรนด์อัลพีน่านะครับจริงๆภายใต้แบรนด์ที่ชื่อว่า Hi-Fi Furniture จริงๆงานเขาส่งออกนะครับเรียกว่าไปเรียกว่าทั่วโลกเลยนะครับหลายประเทศไปเกาหลีหลายเยอะเลยนะฮะเรียกว่าเป็นงานที่แบบว่าพรีเมียมนะครับได้ ISO แล้วก็ได้รับรางวัลต่างๆแต่ราคาย่อมเยาหลักพันนะวันนี้พี่ก็มาดูแลนะครับแทนอภิน่าผมอยากพี่ดูสังเกตนะนี่รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็นรุ่น S-Stack ก่อนหน้านี้เราได้รีวิวไปแล้วรุ่น G-Stack อะไรเงี้ยครับค่อนข้างดีมากๆขาตั้งเนี่ยคู่นี้ปกติเนี่ย 6,000 กว่าบาทนะครับตอนนี้เหลือ 5,900 นะอันนี้นะครับต้องบอกว่าคุ้มราคาเลยลดอีกลดอีกพี่ก็บอกว่าได้อีกใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้ 15% คือเรียกว่าเป็นแอคเซสซอรี่อ่ะคุณน้องใช่เนี่ยวางชั้นวางซีดีอย่างเงี้ยชั้นวางเครื่องเสียงผมเคยฟังเสียงของชั้นวางไม้แล้วนะครับคุณภาพเสียงมันจะออกมีความเป็นบริสุทธิ์อ่ะคือมันเป็นธรรมชาติ
มันปกติผมเคยใช้พวกกระจกเนี้ยหรือว่าเหล็กไม่ใช่มันไม่ดีนะครับแต่บางทีมันอาจจะมีพวกเรโซแนนซ์อยู่บ้างแต่ตัวนี้มันจะได้เสียงที่เคลียร์ธรรมชาติแล้วก็ฟังค่อนข้างเปิดโปร่งสบายนะครับอาพีน่าเนี่ยรีบมาเลยกี่เปอร์เซ็นต์นะพี่15ค่ะสูงสุด 20% คือปกติอย่างตัวนี้เหลือ 5,900 คู่หนึ่งคู่หนึ่ง 5,900 ลดอีก 15% ลดอีก 15% เหลือ100บาทเฮ้ยไม่ใช่ถูกไป 100% ก็ลดไปอีกประมาณก็หลายร้อยนะหลายร้อยไม่ต่ำกว่า500อ่ะใช่ค่ะนะครับโอ้โหแล้วก็เป็นจริงๆงานก็เยอะอยากให้ดูขาตั้งรุ่นใหม่ด้วยขาตั้งรุ่นใหม่พี่ข้อมูลเป็นไงพี่ก็คือเป็นงานไม้จริงแล้วก็งานไม้จริงสวยมากหุ้มด้วยผ้าตามโอ้ผ้าแน่นด้วยหนาด้วยนะเหมือนเป็นเขาเรียกว่าโซฟาเล็กๆใช่เลยค่ะนะครับแล้วก็มีหลายสีงานค่อนข้างพรีเมียมมากคู่นี้ประมาณเท่าไหร่ครับในงาน 7,800 7,800 ลดอีก 15% ลดอีก 15% ถูกมากแข็งแรงมากราคานี้ก็คือต้องอุ๊ยสวยนะแล้วก็โอ้เป็นหมุดก็คือสามารถนำไปตั้งได้เลยนะยิ่งมันแน่นหนาไงใช่ให้เสียงมีความเสถียรใช่เบสด้วยเนาะใช่ค่ะจะไม่สั่นใช่ค่ะถูกเองต้องใช้มือชี้นะพี่ตัวนี้ไปให้ด้วยเลยนะนี่เขาเรียกว่าตัวนี้สไปใช่เอาไว้ตรงนี้กับพื้นใช้งานเลยเพราะฉะนั้นเวลาเสียงเบสหนักๆพอลำโพงไม่สั่นปุ๊บเสียงก็จะเสถียรมันก็จะยิ่งแบบว่าฟังแล้วดูเพราะมากขึ้นด้วยหนักจริงนะสำหรับเอิร์นที่ยกบ่อยนะแข็งแรงแข็งแรงเยอะเลยเยอะเลยนะครับถ้ามีแอคเซสซอรี่มีตัวรองนี่เดี๋ยวมันจะมีตัวนี้ฮะเรียกว่ามันเป็นตัวรองค่ะรองสายเดี๋ยวผมหยิบให้ฮะอันนี้สุดท้ายนี่ค่ะอันนี้คืออะไรอะคะสี่ตัวเอาไว้รองสายอ๋อรองสายเวลาเราคาสายจะได้ดูแบบไม่มีไวเบรชั่นลดแรงสั่นสะเทือนสำหรับร้องสายไฟสายลำโพงสายสัญญาณอันนี้กี่ตัวเท่าไหร่ครับ4ตัว600บาท4ตัว600บาทถูกมากตกเหลือตัวละเท่าไหร่ไม่ถึงตัวละ200 100กว่าบาทเอง4ตัว600บาทลดอีก 5% ด้วยลดอีก 5% พอเดียวไหนไม่ 5% อีก4ตัว600บาทผมก็ใช้ลองอยู่พี่น้องก็ใช้ลองอันนี้ก็เป็นแบบนี้เลยที่เขียบบุรีไม่ใช่อันนี้เนี่ยใช่เหมือนกันอะไรนะเป็นอะไรเป็นเคเบิลชูสำหรับเส้นใหญ่ๆค่ะอ๋อเส้นใหญ่เส้นเล็กก็ได้ค่ะครับผมอ้าวแล้วมีบะหมี่มั้ยฮะไม่ใช่ค่ะคนละเส้นมีค่ะอันนี้วางตะเกียบเอ้ยไปใช่ตะเกียบอ๋อเรียกว่างานเค้าโหจริงๆไอ้นี่ไปวางตะเกียบก็ได้นะไม่ใช่จริงก็ได้นะแต่ว่าหนูว่าวางสายไฟดีแล้วอันนี้ก็แบบใหม่ค่ะจะวางได้หลายเส้นเส้นไซส์ใหญ่ไซส์เล็กก็คือแล้วแต่เลือกได้ตามขนาดของสายไฟที่เราเอาล่ะเอาพี่หน้าลด 15% มาด้วยได้แล้วพรุ่งนี้อีก1วันนะคะค่ะเชิญน้องๆเลยครับผมได้ค่ะแล้วก็ยังมีใช่บูธสุดท้ายอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของพวกอุปกรณ์บ้างสายไฟสายไฟต่างๆเป็นแกสเซ็ตต่างๆเราบางทีเนี่ยหลายๆท่านอยากรู้ว่าแบบทำไมเราต้องสายไฟใหญ่ขนาดนี้นี่นะคะอันนี้ก็จากร้าน Power Connect Hi-Fi Accessory นี่ฮอตมากเลยนะใช่นี่เนี่ยมันมีอะไรอย่างเชื้อนี้เนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยแล้วราคาดีมากเดี๋ยวให้พี่โลโพงหมดเลยเหรอคะเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวอ๋ออันนี้หนูไม่รู้ดีเทลเดี๋ยวหนูจะขอตัวแทนขอโทษนะคะมีใครสามารถให้ข้อมูลเจ้าของอยู่นี่อ๋อโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะให้เล่าเลยค่ะโอเคค่ะถ้าถังซ้ำจังมาแล้วป้าอันนี้คุณเอ็กเจ้าของค่ะครับเชิญเลยค่ะโปรโมชั่นในงานมีอะไรบ้างโปรโมชั่นในงานก็ค่ะจะเป็นรุ่นทวินวันครับค่ะตัวนี้คือทางลำโพงมันคืออะไรทางรองลำโพงแล้วก็ชั้นวางค่ะโปรโมชั่นในงานคือซื้อ8ชิ้นเนี่ยแถมหน้ากากปลั๊กผนังให้1ชิ้นมูลค่า 1,200 บาทหน้ากากปลั๊กผนังก็คืออันที่มันทำให้แบบว่าแต่ว่าที่แถมเนี่ยไม่ได้แถมตัวปลั๊กนะมันเฉพาะหน้ากากเฉพาะหน้ากากอย่างเดียวก็มูลค่า 1,200 บาทหน้ากากอย่างเดียวก็ 1,200 บาทแต่สวยนะอันนี้ติดปุ๊บบ้านเราก็ดูลักชัวรี่ขึ้นมาทันทีใช่ดูลักชัวรี่จริงๆใช่แล้วก็รายการอื่นๆเนี่ยก็แวะมาที่บูธได้มีราคาพิเศษให้ได้ค่ะนะครับหลักๆก็คือตัววางลำโพงค่ะมีหลากหลายรุ่นครับก็จะมีรุ่นใหม่ก็จะเป็นสแตนเลสนะครับน้ำหนักจะเยอะขึ้นเสถียรขึ้นเสถียรขึ้นหนักมากเลยน้ำหนักเสียงดีขึ้นครับครับผมตัวนี้คุ้มค่ามากหนักเนาะใช่ค่ะสวยมาก
ตัวนี้ก็คือเหมือนไปวางรองกับขาใช่ไหมที่บอกว่าไปไม่เกี่ยวใช่ค่ะสวยมากแล้วก็ของเป็นสัตว์เนี่ยก็เหมือนเครื่องซักผ้าเอาไปใช้ได้อ๋อรองเครื่องซักผ้าได้ถ้าเครื่องซักผ้าไม่มีตัวรองสิ่งที่เกิดขึ้นคือเครื่องซักผ้ามันเดินใช่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 แล้วพอรองเสร็จเป็นไงแรงสั่นเป็นไงใช่ค่ะนิ่งขึ้นนี่เลยอันนี้ก็วงการเราก็เหมือนกันจะได้ทั้งแบบว่าเสียงเพราะขึ้นแล้วก็สวยขึ้นด้วยถ้าใครสนใจนะคะก็มาที่บูธนี้ได้เลยเนาะนี่สายไฟก็หลักพันใช่แล้วกับยังมีอีกนะยังมีครับนี่ค่ะด้านนี้สายไฟETL อ๋อตัวนี้ก็คือไปเสียบกับตัวพวกเครื่องเสียงของเราใช่ไหมคะไปเล่าให้เขาค่ะก็อันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ EL นะครับจะเป็นสายไฟสายสัญญาณแล้วก็สายลำโพงค่ะเป็นรุ่นใหม่ก็คุณสมบัติก็คือจะมีแม่เหล็กอยู่ด้านในนะครับช่วยบูสต์แล้วก็ช่วยจัดการคลื่นรบกวนของทั้งตัวสายไฟสายลำโพงแล้วก็สายสัญญาณครับอันนี้เหมือนอะไรฮะอะไรในมาร์เวลไอออนแมนเป็นไอรอนแมนไอรอนแมนใช่ค่ะอันนี้ตัวอันนี้อันนี้ล่ะตัวนี้เป็นตัวไหนนี่ก็อันนี้เหมือนอะไรฮะแอนแมนเหรอไม่ใช่อะไรอ่ะสายไฟไม่ใช่โอเคค่ะล้ำลึกมากค่ะหนูคิดไม่ทันคิดไม่ทันแล้วตอนนี้อันนี้เหมือนอะไรอันนี้เหมือนอะไรเหมือนออปติมัสพรามเนี่ยนี่ล่ะนี่ล่ะใช่ออปติมัสพรามเอาชื่อรุ่นออปติมัสหรอทรานส์ฟอร์เมอร์นะอันนี้จะเป็น EDL Mark 5ครับนอกจากนั้นจะมีเครื่องกรองไฟแล้วก็ลำโพงนะใช่ครับมีลำโพงนี่ใช่ครับเสียงก็จะมีโปรโมชั่นตัว FX Audio กับ Summer Audio แล้วก็จะมีลำโพงนบซาวราคาโปรโมชั่นในงานก็แวะเวียนมาเริ่มต้น 6,900 บาท1คู่1คู่ 6,900 บาทแล้วก็เป็นนบซาวรุ่นใหม่เลยนะ Q3 เป็นลำโพง3ทางราคาโปรโมชั่นในงาน 9,900 บาทเท่านั้นจากราคา 15,900 บาทราคาลดไปเยอะและตัวใหญ่สุดเนี่ย เป็น3ทางแล้วเสียงแหลมเป็นริบบอนนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ 19,900 บาทราคาโปรโมชั่นแวะมารับลดได้อีกนะครับแวะมาคุยกันได้เลยนี่ครับผมยังมีอีกอันนี้ราคาอะไรคะเนี่ยอันนี้ราคาน่ารักมากอ๋อ Power Amp ใช่ตัวนี้ราคาเพียง 12,500 บาทเท่านั้นแล้วก็วัตต์สูงฮะตัวนี้300วัตต์ค่ะมีราคาพิเศษในงานด้วยมีราคาพิเศษในงานใช่ครับเพราะฉะนั้นต้องรีบมาได้เลยต้องรีบใช่ครับใช่แล้วโอเคขอบคุณครับใครที่สนใจแวะมาที่ Booth Power Connect ได้นะจ๊ะใช่เลยค่ะอ๋อสุดท้ายอันนี้ไปมาแล้วไปมาแล้วใช่ไปมาแล้วค่ะรอบที่แล้วใช่ได้ค่ะหน้าแบ็คดอกมั้ยเป็นหน้าแบ็คดอกสวยๆเดี๋ยวเราก็ไปยืนพูดกันตรงนั้นอันนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลในงานแล้วแต่ว่างานของเราเนี่ยมีพรุ่งนี้อีก1วันเนาะใช่แล้วค่ะก็อย่างที่เราได้ทัวร์ไปเลยนะคะก็ตั้งแต่เครื่องเสียงระดับไฮเอนด์จนถึงแอคเซสซอรี่บอกเลยว่าโอ้โหวันนี้ครบมากๆสำหรับคนที่รักเครื่องเสียงบ้านนะก็หรือใครที่กำลังแบบเอ้ยกำลังตกแต่งบ้านมองหาเครื่องเสียงอยู่อยากได้แบบโฮมเธียเตอร์หรือว่าจะเป็นแบบว่าห้องดูหนังฟังเพลงต่างๆก็สามารถแวะมาได้พรุ่งนี้อีก1วันค่ะใช่แล้วค่ะงานของเรานะคะจัดที่แพคอารีนาเมืองทองธานีห้องจูปิเตอร์ตั้งแต่ห้องจูปิเตอร์4ถึง16เลยแล้วนอกเหนือจากนี้นะคะงานของเราจะเริ่มเวลา 10:00 นจนถึง 20:00 นพรุ่งนี้แอบกระซิบนิดนึงว่า 20:30 นก็ยังมาได้เพราะว่าสินค้าที่มาในงานเนี่ยลดแลกแจกแถมกระหน่ำมากเราไม่ขนกลับแน่นอนเพราะฉะนั้นใครมาพรุ่งนี้นะคะคุ้มจริงๆค่ะใช่แล้วแอบบอกทริคนิดนึงเวลาจะช้อปปิ้งยิ่งเป็นงานอีเวนต์ก็คือยิ่งวันสุดท้ายบอกเลยว่ามาอ้อนๆเจ้าหน้าที่เขานะรับรองว่าได้ถูกแน่นอนแล้วพรุ่งนี้มีบรรยายด้วยนี่บรรยายนะคะกับดร.ชุมพลนะคะดร.ชุมพลเนี่ยเชื่อว่าพี่ๆเครื่องเสียงหลายคนเนี่ยรู้จักอยู่แล้วเป็นแฟนพันธุ์แท้ดร.ชุมพลอยู่แล้วพรุ่งนี้นะคะใครอยากมาเจอตัวจริงมาเจอได้เลยนะคะเวลาบ่าย2ห้องจูปิเตอร์8นั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของติวเตอร์แล้วก็แคสแล้วนะคะเดี๋ยวไว้ยังไงเจอกันใหม่นะคะสำหรับติวในโอกาสหน้าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะก็จะมีเป็นอีกหนึ่งสาวสวยนะคะที่จะมารับหน้าที่เป็นพิธีกรนะคะแทนติววันนี้ค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราสองคนนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแต่ว่าพี่ๆที่ดูอยู่นะคะอย่าลืมนะคะพรุ่งนี้ยังมาได้อากาศดีบรรยากาศดีฝนฟ้าไม่ตกรถไม่ติดมาได้เลยค่ะวันนี้เราสองคนต้องไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ
ิ่งใหญ่กว่าเดิมกับมหกรรมเครื่องเสียงบ้านและโฮมเทเตอร์งานแสดงโชว์ชุดเครื่องเสียงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจัดแสดงโชว์เครื่องเสียงและโฮมเทเตอร์มากกว่า 1,000 ล้านบาทพร้อมสินค้าลดราคามากกว่า 70% วันแรกแจกฟรีเครื่องเสียงหลายรายการในงานพบกับพริตตี้เกรดพรีเมียมระดับไฮเอนด์หลาย10ชีวิตห้ามพลาดกับงาน Audio Nice High End Show ณ Impact เมืองทองธานีอาคาร Challenger Jupiter ชั้น1คนรักเครื่องเสียงบ้านและโฮมเทเตอร์ต้องไปAudio Nice High End Show ณ Impact เมืองทองธานีอาคาร Challenger Jupiter ชั้น1คนรักเครื่องเสียงบ้านและโฮมเทเตอร์ต้องไปยิ่งใหญ่กว่าเดิมกับมหกรรมเครื่องเสียงบ้านและโฮมเทเตอร์งานแสดงโชว์ชุดเครื่องเสียงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจัดแสดงโชว์เครื่องเสียงและโฮมเทเตอร์มากกว่า 1,000 ล้านบาทพร้อมสินค้าลดราคามากกว่า 70% วันแรกแจกฟรีเครื่องเสียงหลายรายการในงานพบกับพริตตี้เกรดพรีเมียมระดับไฮเอนด์หลาย10ชีวิตห้ามพลาดกับงาน Audio Nice High End Show ณ Impact เมืองทองธานีอาคาร Challenger Jupiter ชั้น1คนรักเครื่องเสียงบ้านและโฮมเทเตอร์ต้องไป